สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโพลคนรับมรดกเสียเต้ย50ล้านพี่ร่ำให้ขอเจ๊ออมาอโหสิกันงงอายัด10ล้านจากกรณีนายสมภารสุรัญญกุลหรือเสียเต้ยอายุ41ปีอดีตสามีเจ๊ออก90ล้านเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยงานศพเสียเต้ย50ล้านพบว่ามีเครื่องเสียงมีคนเต้นในงานในสนองพี่ชายชี้แจงว่าเสียเต้ยปกติเป็นคนสนุกสนานร่าเริงไม่อยากให้ญาติเสียใจกับการตายของเสียเต้ยหากเสียเต้ยเห็นคนโศกเศร้าดวงวิญญาณอาจจากไปอย่างไม่สงบส่วนสมบัติ50ล้านของเสียเต้ยนอกจากเงินสดพี่ชายเผยว่ามีบ้าน2หลังมีบ้านเดี่ยว2ชั้นด้วยมีรถยนต์ Isuzu รถ Ford ที่ดินหนองแสง3ไร่เป็นต้นพี่ชายเสียเต้ยบอกว่าน้องชายยังมีความรู้สึกที่ดีกับเจ๋อ๋อฝากบอกเจ๋อ๋อถ้าวางให้มาร่วมงานศพน้องชายด้วยญาติๆทุกคนคิดถึงเจ๋อ๋อยังสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ญาติพี่น้องรักกันหมดคุยได้หมดเราเป็นพี่ชายรับบทหนักเห็นภาพเก่าๆภาพของความรักพี่ๆน้องๆพูดแล้วก็สะเทือนใจพูดไม่ออกส่วนเจ๋อ๋ออยากให้มาอโหสิกรรมให้กันอยากให้น้องชายไปสบายสงบไม่อยากให้มีอะไรห่วงพี่ชายร่ำให้ส่วนเรื่องการอายัดเงิน10ล้านพี่ชายเสียเต้ยยอมรับว่างงมากบัญชีหนึ่งมีเงิน10ล้านอีกบัญชีหลักแสนถูกอายัดวันที่19พฤศจิกายนญาติไปกดเงินวันที่20พฤศจิกายนจัดงานศพตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนค่าใช้จ่ายหลักหมื่นบาทโดยมีเจ๋อ๋อและญาติๆช่วยกันออกค่าใช้จ่ายครอบครัวเสียเต้ยเป็นครอบครัวใหญ่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเหลือพี่ชายคนโตและพี่สาวอีก3คนและลูกบุญธรรมโดยทนายรัชพลสิริสาครเผยว่าบุคคลที่จะได้รับมรดกเสียเต้ยกลุ่มที่1ภรรยาปัจจุบันไม่มี2ลูกบุญธรรมต้องตรวจว่ามีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วกลุ่มที่2พี่น้องตามสายเลือดพี่ชายคนที่1พี่สาวคนที่2พี่สาวคนที่3และพี่สาวคนที่4หากเปิดพินัยกรรมแล้วเสียเต้ยไม่ได้เขียนระบุให้ใครกลุ่มนี้จะได้รับมรดกแต่หากพินัยกรรมระบุชื่อว่ายกสมบัติให้คนอื่นที่ไม่ใช่พี่ทั้งหมดก็ไม่ได้การรับมรดกต้องเป็นไปตามพินัยกรรมแต่หากเสียเต้ยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้กฎหมายกำหนดว่าใครจะได้รับบ้างกลุ่มแรกคือพ่อแม่ลูกบุญธรรมเมียที่จดทะเบียนสมรสเมียที่เลิกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกส่วนลูกของเมียที่เลิกไปแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนอกจากนั้นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องเสียเต้ยเป็นทายาทกลุ่มถัดมาแต่ถ้ามีทายาทกลุ่มแรกกลุ่มถัดมาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกเลยหากเปิดพินัยกรรมลูกบุญธรรมได้รับรองสิทธิ์ก็รับมรดกหมดเลยทนายความเผยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ